สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการThe Boss ทางช่อง Happy Home Cable TV กับผมเทอร์รี่นะครับกับรายการที่พาผู้ชมมาเจาะลึกโลกแห่งการทำธุรกิจทุกประเภททุกแขนงเลยนะครับแล้วก็จะพาผู้ชมมาค้นหาแรงบันดาลใจด้วยจาก The Boss ตัวจริงเสียงจริงของเรานะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่เราจะพาผู้ชมมานะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเครื่องเสียงเอ๊ะไม่ใช่สิเป็นเครื่องมิกเสียงหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในการทำดนตรีนั่นเองสำหรับทั้ง DJ สำหรับนักดนตรีมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพรวมไปถึงคนที่อยากจะมีโฮมสตูดิโอเป็นเครื่องมิกเสียงใหญ่ๆไว้ที่บ้านนะฮะเอาเป็นว่าพูดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาพบกับร้านนี้ดีกว่าร้านโครพักกินครับเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับ The Boss ของเราแล้วนะครับนั่นคือพี่โจแห่งร้าน Pro Park In นั่นเองครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจก่อนที่จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวให้พี่โจช่วยแนะนำตัวก่อนเลยครับครับผมโจนะครับจาก Pro Park In นะครับก็ได้ก่อตั้งบริษัทนี้มา8ปีแล้วครับก็ของเราก็จะมีจุดเด่นทางด้านเป็น One Stop Solution ของด้านเครื่องดนตรีและระบบเสียงทั้งหลายครับครับอันนี้ถามพี่โจก่อนในฐานะของคนทำธุรกิจจริงๆแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราขายอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องเสียงก็ดีหรือว่าการเป็นดีเจก็ดีอันนี้จริงพี่โจทำอาชีพอะไรมาก่อนที่จะมาทำธุรกิจตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดานี่แหละครับแต่ก็มีความชอบในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีความชอบในเรื่องของดีเจอยู่แล้วครับอ๋ออย่างนี้แสดงว่าคือเป็นงานอดิเรกของเราอยู่แล้วใช่ครับแล้วอย่างนี้ใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะรู้ตัวว่าเราคงไม่อยากจะทำงานออฟฟิศละอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองและธุรกิจที่ทำก็ควรจะเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกในสิ่งที่เรารักการเป็นดีเจก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกลองหาว่าสิ่งไหนที่เราชอบไปเก็บประสบการณ์ก่อนใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือผมชอบผมมีแพชชั่นในเรื่องของดนตรีแล้วผมก็มีแพชชั่นในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าอย่างน้อยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดครับมันก็ทำให้เราสนุกที่จะตามเทรนด์ให้ทันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งตัวว่าผมจะมีธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับด้านไอทีและดนตรีให้ได้จนกระทั่งมีโอกาสตรงนี้ก็เลยลองทำดูตอนแรกที่ทำเนี่ยก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่โอกาสทำเป็นงานพาร์ทไทม์ไปหน่อยต้องการจะเจองานที่ใช่ทำไปทำมาก็เป็นเรื่องเป็นราวจนถึงอย่างนี้ช่วงที่เริ่มจริงๆเริ่มรู้ตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นทำธุรกิจตรงนี้กับสิ่งที่เราชอบแล้วที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการดนตรีแล้วก็ไอทีตรงนี้เนี่ยจริงๆเริ่มต้นจากอะไรซื้อมาขายไปหรือว่าอย่างไรฮะก็ตอนที่เริ่มต้นจากซื้อมาขายไปครับคือเป็นชิ้นๆก่อนเป็นชิ้นๆก่อนเลยครับเริ่มต้นจากสินค้าที่เรียกว่ากลุ่มคอมพิวเตอร์มิวสิกครับก็คือกลุ่มที่บันทึกเสียงบนคอมพิวเตอร์หรือทำงานเพลงบนคอมพิวเตอร์เป็นหลักอะไรเงี้ยครับตอนนั้นสิ่งแรกที่เราซื้อมาอย่างคอมพิวเตอร์ดนตรีเนี่ยนะคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเลือกชิ้นนี้ก็ตอนนั้นกระแสของทางด้านบันทึกเสียงนะครับคือแต่ก่อนเนี่ย10-20ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องการทำห้องบันทึกเสียงจะต้องลงทุนกันเป็น10-20 ล้านอะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ซึ่งมันสามารถย่อซอฟต์แวร์ต่างๆคือย่อเอาซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถใช้แทนพวกเครื่องต่างๆได้แล้วก็มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้คือกระแสของห้องบันทึกเสียงเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่หรือขนาดกลางมาเป็นโฮมสตูดิโอมากขึ้นก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็ลองทำดูครับอ๋อนั่นคือชิ้นแรกที่เราซื้อมาขายไปใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่เราเริ่มทำงานด้านคอมพิวเตอร์มิวสิกก็คือเราเริ่มต้นจากตัวที่เรียกว่า audio interface นะครับซึ่งก็คือตัวซาวด์การ์ดบันทึกเสียงนั่นเองทำเสร็จก็จะมีลูกค้าอยากได้ตัว MIDI controller อยากได้ไมโครโฟนแล้วก็ขยายเพิ่ม product line ต่อยอดเข้ามาต่อยเข้ามาเรื่อยๆอ๋อคือลูกค้าก็เป็นคนที่ request กับเราเองว่าอยากจะได้นั้นเพิ่มมาอยากได้นี้มาใช่ครับเราก็คือมีหน้าที่ไปหามาใช่ครับแล้วก็รวมถึงบางตัวลูกค้ายังไม่ request แต่เรามองว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้เราไปหามาเพิ่มเลยต้องมีคนซื้อแน่นอนใช่ครับอ๋อเอาแล้วอย่างนี้หลังจากที่เราเริ่มต้นซื้อมาขายไปคือซื้อเป็นชิ้นๆในที่นี้คือไม่ได้มีหน้าร้านเนี่ยนะฮะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าที่เราจะเริ่มต้นรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้แหละคงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีหน้าร้านจริงๆจังทำเป็นธุรกิจตรงนี้ไปเลยไม่ใช่งานพาร์ทไทม์หรืองานดีเลยแล้วก็ทำมาได้ประมาณ1ปีกับ4เดือนนะครับแล้วผมก็ทำหน้าร้านจริงจังคือตอนแรกเนี่ยเริ่มทำจากที่ไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าเว็บไซต์ทำมาสักพักนึงสักประมาณสัก 4-5 เดือนก็เริ่มทำเว็บไซต์ขึ้นมาทำเว็บไซต์เสร็จก็เริ่มมีการ PR คือตอนแรกที่ทำอย่างที่บอกว่าทำสนับพาร์ทไทม์ก่อนลองทำดูก่อน4เดือนแรกก็พูดได้ตรงๆว่าก็ยังฟีดแบ็กไม่ค่อยดีก็คือไม่ค่อยมีกำไรไม่มีกำไรเหลือครับแต่ทำไปสักพักคือถึงแม้ตอนนั้นต้นทุนจะต่ำก็จริงแต่นี่คือ4เดือนแรกหลังจากเปิดร้านนะหรือว่า4เดือนแรกจากการซื้อมาขายไป4เดือนแรกจากการซื้อมาขายไปแต่จนกระทั่งถ้าสู่เดือนที่5เริ่มทำเว็บไซต์เริ่มมีการทำตลาดเริ่มมีการทำ PR คือลองผิดลองถูกครับจนกระทั่งเราเจอแนวทางที่ถูกต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยอ๋ออะไรอย่างนี้ช่วง4เดือนแรกที่เราเริ่มต้นซื้อมาขายไปตอนแรกผมเข้าใจว่าพี่โจเองเนี่ยก็มีฐานลูกค้าแล้วแต่เปล่า
มีฐานลูกค้าอยู่แล้วแต่เป็นฐานลูกค้าเดิมๆที่เขารู้จักเราซึ่งมันมีไม่กี่คนครับธุรกิจเราไม่สามารถอยู่ได้กับลูกค้าแค่20คน30คนมันต้องมีฐานลูกค้าใหม่ๆเพราะสินค้าพวกนี้สมมติเขาซื้อไปแล้วกว่าเขาจะซื้อใหม่ทีนึงได้อีก6เดือนปีนึง3เดือนเพราะนั้นเราไม่สามารถคือรายได้เราก็ไม่เหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เองเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆใช่ครับใช่ไหมฮะจน1ปี4เดือนถึงเริ่มต้นคิดว่าคงจะต้องทำร้านแล้วถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงช่วงแรกกับการพูดคุยกับ The Boss ของเรานะฮะพี่โจแห่ง Pro Park Inn นั่นเองช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมยังมีอีกหลายเรื่องราวนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกับ The Boss ของเราคนนี้ในรายการ The Boss ทางช่อง Happy Home Cable TV ครับช่วงนี้ไปพักสักครู่ครับ